สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่24ข้อ3ข้อ4นะครับผมให้หัวข้อว่าสร้างบ้านด้วยปัญญานะครับสร้างบ้านด้วยปัญญาจากพระคัมภีร์ตอนนี้ในสุภาษิตบทที่24ข้อ3ข้อ4ผมอยากจะอ่านจาก1971นะครับได้กล่าวว่าเรือนนั้นเขาสร้างด้วยปัญญาและสถาปนาด้วยความเข้าใจโดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและล้วนเพลิดเพลินทั้งสิ้น2011ใช้คำว่าโดยปัญญาบ้านถูกสร้างขึ้นและโดยความเข้าใจมันถูกสถาปนาขึ้นข้อ4ได้กล่าวว่าโดยความรู้ห้องทั้งหลายก็เต็มไปด้วยทรัพย์ล้ำค่าและน่าชื่นชมทั้งสิ้นก่อนอื่นมาสังเกตคำว่าบ้านเมื่อพูดถึงการสร้างบ้านบ้านมาจากบายิตบายิตในที่นี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเหมือนตัวอาคารแล้วความหมายส่วนใหญ่หมายถึงครอบครัวดังนั้นเองกำลังบอกว่าเรือนนั้นหรือครอบครัวนั้นต้องสร้างด้วยปัญญาแน่นอนครับว่าการมีชีวิตอยู่รวมกันในครอบครัวมันเป็นหลายหลายคนจะต้องสร้างด้วยปัญญาจริงๆครับนะฮะในพระคัมภีร์ตอนนี้คำนี้นะครับคำว่าบายิตถูกใช้ในปฐมกาลบท7ข้อ1ครั้งแรกเลยนะครับพระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่าเจ้าและครอบครัวหรือบายิตเนี่ยนะครับจะเข้าไปในนาวาจะสังเกตว่านั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังสื่อส่วนใหญ่หมายถึงครอบครัวและเราจะสร้างครอบครัวหรือบ้านด้วยปัญญาได้ยังไงอันที่หนึ่งครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องสร้างครอบครัวด้วยปัญญาของพระเจ้าเนี่ยนะครับในข้อที่3บอกว่าเรือนนั้นเขาสร้างด้วยปัญญาและสถาปนาด้วยความเข้าใจในด้านทั่วไปบ้านเนี่ยนะครับความงดบ้านที่มีความงดงามตระการตาเนี่ยนะครับมันจะต้องวางแผนอย่างดีครอบครัวเหมือนกันครับครอบครัวมันจะเกิดผลได้อย่างดีก็ต่อเมื่อเรามีการวางแผนมีเป้าหมายแยกแยะสถานการณ์ถูกต้องว่าจะทำอย่างไรรับมือมันยังไงแก้ปัญหาอย่างไรชีวิตของครอบครัวก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเราจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ปัญญาจะทำให้เราเข้าใจถ้าเราอยากจะเห็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีคุณค่าเราต้องสร้างครอบครัวด้วยปัญญาครับอันที่สองนั่นก็คือเสริมความสุขในครอบครัวด้วยปัญญาสังเกต2คำนะฮะคำแรกได้พูดถึงเรื่องของการสร้างบ้านอันที่2เนี่ยนะครับได้พูดถึงบรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งคำว่าบ้านก็คือส่วนรวมใช่ไหมครับแต่เมื่อถึงห้องมันมีจุดประสงค์แตกต่างกันในห้องเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยสิ่งล้ำค่าห้องมีความแตกต่างกันยังไงครับห้องนั่งเล่นก็ไม่เหมือนห้องนอนบางคนทำห้องนอนเป็นห้องนั่งเล่นได้นะครับแต่ว่าบางห้องน้ำกับห้องนั่งเล่นนี่ไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะครับคนละเรื่องกันห้องทำงานห้องอ่านหนังสือห้องครัวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องเหมาะสมไปแต่ละกิจกรรมและพระคัมภีร์กำลังบอกอะไรครับปัญญานี่แหละครับปัญญาจะช่วยให้สิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในครอบครัวของเรานั้นสามารถจะไปอย่างงดงามห้องแต่ละห้องจะอุดมสมบูรณ์เมื่อใช้ปัญญาเข้าไปแน่นอนครับว่าชีวิตไม่ใช่แค่มีความสุขด้านรวมในครอบครัวเท่านั้นแต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆในครอบครัวของเราแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจะต้องมีความสุขด้วยและความสุขแต่ละอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นจากปัญญาทั้งสิ้นดังนั้นเองนะครับปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสร้างบ้านทั้งหลังด้วยปัญญาสร้างทุกห้องทุกห้องให้เต็มไปด้วยสิ่งประเสริฐและเพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัญญาแต่นั่นแหละครับหลายคนก็ไม่ยอมสร้างทั้งที่รู้ว่าต้องสร้างด้วยปัญญาเพราะอะไรครับเพราะหลายคนมองอยู่เฉพาะปัจจุบันโดยไม่เข้าใจว่าปัญญานั้นจะต้องมีการลงทุนซึ่งจะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับในหัวข้อนี้สร้างบ้านด้วยปัญญาสร้างครอบครัวด้วยปัญญาเสริมความสุขกับครอบครัวด้วยปัญญาขอพระเจ้าอวยพรครับ